ไทยแลนด์นิวโรงพยาบาลพระราม9เผยโฉมเทคโนโลยีอนาคต S-PAC Cardio เครื่องมือติดตามขึ้นไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ในวันหัวใจโลกยกระดับดิจิตอลฮอสพิทอลเต็มรูปแบบมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับโรงพยาบาลพระราม9ที่ได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีดูแลหัวใจ S-PAC Cardio เครื่องมือติดตามขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบเรียลไทม์ได้มีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud Server ส่งข้อมูลถึงแพทย์หัวใจด้วยความสะดวกรวดเร็วสามารถวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้องยกระดับดิจิตอลฮอสพิทอลแบบเต็มรูปแบบในงานวันหัวใจโลกฝากหัวใจให้เราดูแลซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าโรงพยาบาลพระราม9เรานะครับ เปิดบริการมา28ปีนะครับเราก็มีความเชี่ยวชาญในทุกโรคโดยเฉพาะโรคซับซ้อนเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานผ่าตัดแผลเล็กนะครับ เรามีประสบการณ์ในการรักษาโรคซับซ้อนมา28ปีอย่างที่เรียนให้ทราบเราได้ทำการผ่าตัดบายพาสหัวใจตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลทำบอลลูนรวมทั้งเปลี่ยนไตด้วยนะครับผ่าตัดเปลี่ยนไตเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับแรกๆที่เปลี่ยนไตได้มากที่สุดนะครับในปัจจุบันงั้นทีมแพทย์ทีมบุคลากรของเราเนี่ยจะเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการรักษาโรคพวกนี้วิสัยทัศน์อันนึงของพวกเราคือเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลที่สแตนด์อะโลนเราจึงจะพยายามทำให้โรงพยาบาลเราเป็นดิจิทัลฮอสพิทอลเพื่อทำให้ coverage หรือว่าได้ดูแลคนไข้ที่อยู่ทางไกลโดยรีโมทได้มากขึ้นหลายคนไข้หลายคนนะครับไม่ว่าจะจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยนั่งรถมาเป็นวันๆเพื่อหรือบินมาเพื่อตรวจรักษากับแพทย์เรานะครับเราก็จะพยายามสร้างระบบนิเวศที่จะดูแลคนไข้พวกนี้ทางไกลที่บ้านเขาโดยที่เขาไม่ต้องมาหลังมา follow up กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ telemedicine นะครับการมอนิเตอร์หรือว่าการมอนิเตอร์ชีพจรหัวใจความดันน้ำตาลของคนไข้จากบ้านนะครับรวมทั้งเรามีบริการส่งยาไปที่บ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลเราได้ริเริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับเราได้ทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดซึ่งพอมีโควิดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เราจะทำนะครับวันนี้ที่เราเปิดตัวเรื่องS-PAC เนี่ยก็เป็นตัวที่สำคัญปกติเวลาคนไข้หนักๆเราต้องจับใส่ ICU เพื่อมอนิเตอร์การเต้นหัวใจ24ชั่วโมงอันนี้เขาสามารถจะอยู่ที่บ้านแล้วทางโรงพยาบาลมอนิเตอร์ได้อันนี้หมายถึงคนไข้นะครับคนที่แข็งแรงคนที่ออกกำลังผมเองเนี่ยชอบวิ่งวิ่งเราก็สงสัยหัวใจเราเต้นเป็นยังไงนะครับก็ใส่ S-PAC วิ่งเสร็จก็มาดูหัวใจเราเต้นอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาก็ทำให้เราสบายใจว่าเรามีลิมิเทชันแค่ไหนในการออกกำลังนะครับก็ตัวอุปกรณ์เนี้ยครับก็ความน่าสนใจอยู่ที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็สายมันไม่มีสายระยงระยางนะครับการติดตามขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันสามารถเราสามารถมอนิเตอร์ได้จากตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนตรงที่ว่า เราจะไม่เห็นขึ้นไฟฟ้าของเราเองแล้วก็เราต้องแบกอุปกรณ์ที่หนักบางทีเราอาจจะไปวิ่งอย่างที่อาจารย์บอกไม่ได้นะครับด้วยการที่ไปวิ่งมันอาจจะไม่สะดวกนะครับด้วยอุปกรณ์ปัจจุบันก็ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับยกเว้นแค่ตอนอาบน้ำเราอาจจะต้องถอดแค่นั้นนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะให้บริการแบบเทเลเมดิซีนก็คือเวลาที่เราเรคคอร์ดเสร็จนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปที่คลาวด์นะครับหลังจากนั้นแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหรือแอคเซสจากที่ไหนก็ได้นะครับเราก็สามารถเห็นขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่เราอยากจะมอนิเตอร์ตัวที่เราให้ไปกับคนไข้ได้นะครับเหมือนเราใช้แอปเหมือนกับนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับก็คือเราก็ติดไปกับร่างกายเรานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็คอนเน็กต์ใช้บลูทูธคอนเน็กต์ก็แค่นั้นก็เสร็จแล้วแล้วก็โรงพยาบาลจะให้ซีเควนซ์ก็คือตัวคล้ายๆเลขลงทะเบียนนะครับว่าเราเลขเท่าไหร่เพื่อที่แพทย์จะได้มอนิเตอร์ได้ถูกคนนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะเรคคอร์ดเองอัตโนมัตินะครับสิ่งที่อาจจะให้คนที่ติดทำนะครับก็คือถ้าเขามีอาการผิดปกตินะครับปกติโดยทั่วไปเราจะต้องใช้ปากกาจดดูนาฬิกาว่าเวลาเท่าไหร่แล้วก็จดอาการว่าตอนนั้นเรามีอาการอะไรแต่ด้วยบริการที่ตอนนี้มันอยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าแอดซิมตอมก็คือแอดอาการณขณะนั้นตอนที่เรารู้สึกว่ามีอาการเครื่องมันก็จะแท็กไปว่าช่วงเรามีอาการคือช่วงไหนนะครับสัมพันธ์กับคลื่นไฟฟ้าที่เป็นหรือไม่นะครับบางครั้งอาจจะไม่สัมพันธ์หรือบางครั้ง
อาจจะสัมพันธ์กับที่หัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ก็ถ้าไม่มีคลื่นอะไรรบกวนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขยับตัวเยอะมากนะครับคลื่นอ่านได้แน่นอนนะครับก็สามารถเห็นคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติตรงนั้นได้ก็จากตัวของเอกสารทางการแพทย์นะในปัจจุบันนะครับก็มาช่วยในการวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดต่างๆได้นะครับทีนี้ถ้าเราเจอว่าผิดจังหวะนะครับและอาการที่เราต้องกังวลนะครับก็อาจจะต้องรีเควสให้มาที่โรงพยาบาลนะครับมาตรวจเพิ่มเติมโดยละเอียดก็อุปกรณ์อันนี้ครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เริ่มมีการมาใหม่ที่โรงพยาบาลพระราม9เป็นที่แรกนะครับก็จุดเด่นของมันก็คือน้ำหนักเบาติดได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีอาการและสำหรับคนที่มีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นคนที่จะไปแข่งวิ่งนะครับหรือคนที่ต้องการกังวลว่าเออเราทำกิจกรรมต่างๆแล้วเรามีอาการหรือไม่นะครับก็เป็นการตรวจเช็คตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการจริงๆนะครับหรือว่าตรวจตั้งแต่มีอาการเริ่มต้นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาค